วันนี้ทำบวบผัดไข่ใส่เห็ดฟางหรือเห็ดฟางผัดไข่ใส่บวบเดี๋ยวดูก่อนไม่รู้อันไหนมันเยอะกว่ากันนะครับคือมันเป็นเมนูแบบเหมือนเอาพวกนี้แหละมาผัดไข่มันง่ายๆนะครับเหลืออยู่ในตู้เย็นเหลืออะไรก็ได้วันนี้พอดีไปตลาดแล้วมันเห็ดฟางมันแบบลูกเข้าแบบใหญ่มากอ่ะเหมือนจะเป็นแอปเปิลอยู่แล้วนะครับดูขนาดมือเลยครับหั่นทีนี่แบบสนุกเลยครับเดี๋ยวเราก็เอาไปเฉือนนี่ครับดำๆอย่างเงี้ยครับเฉือนพวกดินพวกเศษฟางออกนะครับแล้วก็ล้างแล้วก็หั่นส่วนนี้บวบนะครับบวบคล้ายๆกับบวบมันคือบวบใส่ไม้ตีเป็นบวบนะครับผมบวบเนี่ยก็จะสนุกหน่อยนะครับบวบก็จะอร่อยหน่อยนะครับบวบเนี่ยก็เลือกตรงๆครับเลือกให้มันตรงๆพยายามเลือกให้มันตรงนะครับแล้วก็ดูขั้วนะครับขั้วเขียวๆเงี้ยอ่อนนะครับอร่อยครับเราก็ปอกเอาไอ้มีดปอกผลไม้ครับใส่มันออกไปใส่เปลือกมันออกให้มันเหลือแต่ข้างในนะครับเปลือกอันนี้เราไม่กินกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็หั่นชิ้นแบบใหญ่หน่อยเดี๋ยวผัดแล้วมันจะเล็ก นี่ก็ไข่นะไม่มีอะไรไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้สีสวยดีอันนี้กระเทียมไทยครับเดี๋ยวเอาไปสับมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเยอะนะครับผมวันนี้สนุกกันที่ผัดเนี่ยนะครับเนี่ยครับเห็ดฟางใหญ่มากนะครับคือ ถ้าอยู่กับเพื่อนผมก็จะพูดอีกแบบนึงว่าอันนี้มันเท่าตะโปดวัวนะครับผมดูไม่ได้มันใหญ่มากนะครับใครไม่เคยเห็นเห็ดฟางใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่รู้มันเป็นหน้าของมันหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยผมปกติผมก็เคยเห็นลูกเล็กๆเหมือนกันลองเอาอันใหญ่มาทำดูโอเคครับเริ่มต้นการผัดกันเลยนะครับโอเคเราก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับโอเคตามด้วยกระเทียมนะฮะอันนี้ผมไปตำมานะครับสับก็ได้ตำก็ได้ครับกระเทียมตัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับกระเทียมนี่ก็ใส่ลงไปตั้งแต่น้ำมันยังไม่ร้อนอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ไหม้ด้วยนะครับคือถ้าใครกะจังหวะถูกแล้วใช้ไฟร้อนก็ได้แต่ว่าถ้าเพลย์เซฟก็ใส่อย่างนี้ก็ได้ยังไงก็ไม่ไหม้ครับโอเคครับเราก็ผัดไปนะครับให้มันเหลืองหน่อยก็ได้ครับจะได้หอมๆนะครับแล้วเราก็ใส่เห็ดเปียงของเราลงไปครับจริงๆถ้าใครเห็ดเล็กไม่ต้องใส่ก่อนนะอันนี้เห็ดผมใหญ่มากนะครับเป็นเห็ดแบบว่าที่บอกเมื่อกี้เห็ดเท่าไข่วัวนะครับผมใหญ่มากให้เห็ดโดนน้ำมันก็หน่อยนะบวบโอ้ยล้นนะครับผมเยอะทีเดียวเราก็คลุกให้มันโดนน้ำมันนะครับให้ผักของเราโดนน้ำมันนะฮะบวบเราจะได้มันๆนะครับผมบวบนี่เป็นกริยานะครับกริยาช่องสองของบวบนะครับบว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 บนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเราก็ต้องการความสุกนะครับเราก็เติมน้ำลงไปหน่อยครับค่อยๆเติมนะครับเดี๋ยวพวกไอ้บวบพวกนี้เดี๋ยวเขาจะคลายน้ำออกมาอีกนะครับแต่ว่าเราต้องการให้บวบของเรากับเห็ดของเราสุกก่อนนะครับเดี๋ยวรอเขายกลงไปนิดนึง
เผ็ดเยอะกว่าบวบจริงๆด้วยโอเคเราเริ่มปรุงกันเลยครับผมใช้น้ำมันหอยนะครับน้ำปลานะครับผมหรือจะซีอิ๊วก็ได้นะฮะแล้วแต่อารมณ์ครับตามด้วยหัวหอมนะน้ำตาลครับแล้วเราก็คลุกนะครับแล้วก็ลองชิมดูครับหอมนะฮะโอเคครับพอเราชิมรสได้ทีนะเราพยายามเคี่ยวไว้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ตอกไข่ลงไปนะครับไข่อยู่ใกล้นะครับใส่3ฟองเลยแล้วก็ให้ไข่สุกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยตลบอีฝั่งนี้กลับมานะครับให้มันเคลือบๆนะครับระหว่างนี้ผมขอใส่พริกไทยลงไปเลยแล้วกันครับพริกไทยนะครับขอไข่สุกก่อนแป๊บนึงโอเคให้มันเซตนะฮะแล้วเราก็เคลือบมันเลยครับโอเคเรียบร้อยครับสวยไข่เยิ้มครับแบบนี้นะนี่บวบผัดไข่ผัดบวบผัดเห็ดฟางผัดอะไรไข่เดี๋ยวเรียกว่าอย่างนั้นละกันนี่โอเคนี่ครับบวบผัดไข่นะครับผมนี่อร่อยมากๆนะครับเมนูง่ายๆนี้อะไรเหลืออยู่ในตู้เย็นนี่เอามาผัดไข่ก็อร่อยครับทำแบบนี้เลยนะครับอร่อยครับ